ฮะก็ยินดีต้อนรับนะครับทั้ง2ทีมนะครับอย่างเป็นทางการครับกับรายการ HT 7 Soft ครับในศึกดิวิชั่น2นะครับผู้2ประจำวันนี้ครับน้องหมีภูนะฮะหมีภูนะครับในเสื้อเหลืองนะครับเจอกับทางด้านของน้องไกนะครับน้องไกมาในเสื้อสีฟ้านะครับก็นี่ครับสีนี่ใช้ได้เลยครับใช่ครับเอาที่มาแล้วก็ซับแข่งอันนั้นสลิมครับอันนั้นสลิมครับอันนี้ฟุตบอลครับก็ถือว่าทีมเวิร์คผ่านนะครับผ่านนะผ่านครับเดี๋ยวรอลุ้นของเรามาเลยครับแฮตทริกแรกนะครับแล้วก็คลีนชีตนะครับใช่ครับคลีนชีตคือต้องชนะด้วยนะครับชนะแบบไม่เสียประตูนะครับเอาครับโอ้โหวันนี้ผลมาเต็มนะครับแมตช์แรกก็จะเป็นแบบนี้แหละครับมาเยอะหน่อยแล้วแมตช์ต่อไปแล้วก็จะหายไปเรื่อยหายไปทีละคนสองคนนะครับวันแรกนี่เมาเสื้อครับผมก็ไม่เข้าใจนะแม่เสื้อฟุตบอลมีกันเยอะแยะนะแม่ก็เมาเสื้อฟุตบอลอีกก็ต้องว่าเมาแล้วก็มาเตะด้วยครับแม่ทั้งสองทีมนี้เป็นทีมใหม่ทั้งคู่นะครับใช่น้องใหม่เจอกับน้องใหม่เลยครับก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องสภาพสนามหรือสิ่งแวดล้อมนะครับก็ถือว่าใหม่ทั้งคู่ครับหรืออาจจะเคยเล่นครับแต่เล่นรายการมิดฟิลด์เองที่ไม่เป็นรายการเรานะครับครับใส่บุมกับทางของน้องหมีภูครับโอ้โหลูกนี้นี่สนั่นเลยครับยิงอีกทีนึงครับข้ามคานครับเรื่องอายุอานามน่าจะเป็นหน้าหมีภูอาจจะได้เปรียบนิดนึงนะครับดูจากหุ่นแล้วหน่วยก้านแล้วโหดูวัยรุ่นทั้งนั้นเลยครับดูความสดใช่ไหมครับใช่ครับดูว่ามันดูความเก่าครับความเก่านี่น่าจะอยู่ที่น้องไก่ครับมาดูฟอร์มครับทั้งสองทีมเซ็นเตอร์ฮาฟใหม่เลข25ครับน้องไก่นี่เป็นทางด้านของชื่อเอ๋นะครับคนนี้เอ๋นะครับครับเดี๋ยวรายชื่อครับจะค่อยๆทวนไปเรื่อยครับเดี๋ยวจำได้เองครับครับ25เอ๋ครับด้านซ้ายหมายเลข22นี่คือมินครับมินเอ๋ครับเอ๋ครับเอ๋ครับถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟร่างยักษ์เลยนะครับเตะบอลจังหวะนี้ก็แรงไปครับดูแล้วน่าจะเป็นเอ๋นี่น่าจะเป็นผู้เล่นที่ฟิตที่สุดเลยนะครับหมายถึงว่าสภาพร่างกายเลยครับเสื้อครับยิงลูกนี้ครับไม่เข้ากรอบครับสามต่อขึ้นมาครับทางด้านของน้องมีภูนะฮะหรือว่าก็น้องมีภูเลยครับสามโอ้โหแล้วจังหวะนี้โดนสะกิดฟาวครับมาฟรีคิกก็ตัวของน้องมีภูนะครับฟรีคิกครับหมายเลข5ครับกับตัดทีมของน้องมีภูนะครับคือทางของเจ้าโอบนะครับนี่คือจอมยิงหนักครับคือการที่แล้วมาในช่วงท้ายนี่มาสังกัดให้กับทางของบีกินเนอร์นะครับตอนนี้มาเป็นกับตัดทีมของน้องมีภูทางของเจ้าโอบนี่คือจอมยิงหนักของเซเว่นซอกอีกคนนึงครับแล้วยิงไกลครับจังหวะนี้ครับมาหาไฟไฟนวดแล้วครับทางด้านของน้องมีภูครับเปิดยาวครับน้องไกไม่ผ่านครับด้านกลางเอาแล้วตัดได้จังหวะนี้ยังซ้อนได้ครับน้องมีภูเปิดยัดเข้ามาตรงกลางดักครับน้องไกบอลแรงครับบอลทุ่มของน้องมีภูครับถ่ายมาจังหวะนี้ครับเลื้อยเข้าตรงกลางครับเลื้อยหลบมาแดนกลางแล้วได้ครับหมายเลข10ของน้องมีภูนะครับหมายเลข10คือหน้าของเมครับ5นี้โอมครับ22ตัดได้ครับ22นี่คือมินครับมินครับตรงกลางแบ็คซ้ายนะแม่จากแบ็คซ้ายลุยขึ้นมาแล้วตะกี้ตอนนี้ผมจำได้2คนแล้วครับมินเอ๋นะฮะขอให้ชื่อเป็นนักเตะที่ฟิตที่สุดครับผมจำได้ขอให้ชื่อตรงกับเบอร์เสื้อครับไม่ผิดแน่นอนครับลูกสาวตัวครับทางด้านของน้องไก่ครับลูกสาวตัวนี้ชื่อต้นนะครับลูกสาวตัวของน้องไก่ครับต้นนะครับได้ขึ้นมาครับน้องมีภูครับเกมลูกจากลูกเล่นด้านซ้ายครับอันนี้เจ้าจะเป็นยิบยิบสองน้องมีภูนี่คือเจ็ดนี่แบงค์ครับเจ็ดชื่อแบงค์ครับแบงค์ครับจากทีมตลาดน้อยครับอีกคนนึงครับโอ้โหจังหวะนี้ครับโอ้โหเฉียบเข้ามาไม่โดนบอลเลยครับไปเหลืองมาแล้วครับเตือนเลยครับแม่ผู้ตัดสินชัดเจนนะลูกแบบนี้ถือว่าอันตรายครับเข้าแบบน่ากลัวจริงๆลูกนี้ระวังกันด้วยครับแม่จังหวะเข้าอย่างนี้อันตรายนะครับ
ใจเขาใจเราด้วยนะบางทีเข้าไปหนักๆนี่เพื่อนเจ็บกันนะเป็นไปได้เข้าแบบนี้แล้วเราต้องขอโทษด้วยนะคือเป็นตั้งใหม่ครับที่ผู้สาวตัวนะมีผู้มีผู้เปิดมาหน้าลูกนี้ยังพักเก็บลมได้ครับโอ้โหละมานถึงนั่นโอ้สับซ้ายสับขวาคืนก็ได้จริงติดครับลูกนี้ติดเอแล้วเสียงนี้หนักแน่นจริงๆครับจังหวะเปิดบอลก็ขอยังได้ทุ่มอยู่นะครับสถานของน้องไกด์นะฮะทางสนามนี่นั่งกันไม่ติดนะฮะทำไมครับไม่รู้ครับหนูยืนกันทั้งยืนทั้งสองฝั่งเลยครับนั่งได้นะเก้าอี้นั่งได้ครับไม่หักครับปูนล้วนๆเลยครับเรียกว่าโต๊ะเปียกนะฮะไม่ใช่นะฮะหาบอลทุ่มครับเรามีผู้หมายเลขสิบนิดเนมานะครับชื่อเนครับคนนี้ผ่านเข้าไปก็แรงออกหลังนะครับเป็นลูกตั้งเตะแล้วตัวของน้องไก่ครับยังดูใกล้เคียงกันอยู่นะครับ5นาทีผ่านครับเสมอกันอยู่ครับ0ประตูต่อ0ยังทำอะไรกันไม่ได้แล้วทั้งคู่แบงตกกลางให้ครับโอมโอมพลิกเข้าขวาแตะเอาแล้วได้จังหวะแล้วลูกนี้ซ้ายให้ปบเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ก็ไม่เข้ากรอบครับโอ้โหนี่มาเป็นระล่อแล้วกันนานสีผู้ครับชื่อดูน่ารักจริงๆครับแม่หมายเลข7ที่ยิงเมื่อสักครู่ไม่กลมกรอบนี่ชื่อบาสนะครับบาสนะครับมีแบงค์มีบาสนะครับไม่ลานเมย์ครับจังหวะนี้เอาแล้วโอ้โหเรียบร้อยนะครับยิงไกลสุดคมเลยครับหมายเลข10ครับทางของเมย์ครับโอ้โหมาแล้วสกอร์แรกครับเป็นของน้องหมีผู้ครับใช่ครับแม่1ประตูต่อ0ครับอาศัยยิงไกลแล้วตอนนี้หมีผู้จะได้ครับ1ประตูต่อ0ครับเกมผ่านมาประมาณสัก5นาทีนาทีครับประตูแรกของเกมมาแล้วครับโอ้โหถือว่ายิงบอลพุ่งลูกไฟนี่มาเลยครับสถานของเมย์ครับยังประมาทไม่ได้ครับยังมีเวลาเหลืออยู่เยอะครับตัดขึ้นมาครับสายจริงมากครับแม่ลูกนี้ติดบล็อกครับถือว่าสายหนักเลยครับเมื่อสักครู่ครับลูกยิงของมินนะครับได้เป็นลูกทุ่มนะครับทางด้านซ้ายทุ่มยัดเข้าไปตรงกลางพักอกลูกนี้ยังโดนกัดทิ้งอีกทีครับหมายเลข19นี้ก็ชื่อแบดนะครับ19ของน้องไกนะครับ19น้องไกชื่อแบดนะครับเดี๋ยวผมจำได้ครับส่งให้ใครกับเอนะครับเอกับแบดนะครับด้านขวาจังหวะนี้โอ้โหแล้วโดนตัดได้ครับแบงค์ตัดได้เข้าขวาไม่ได้ยิงเข้าทางยิงอีกทีครับลูกนี้ติดครับยังบล็อกได้ครับต่อบอลอยู่ครับทางของหมีภูครับเปิดติดอยู่ครับเกี่ยวกันอยู่จังหวะนี้แต่ยังเกี่ยวได้ครับเกี่ยวสวยจังหวะนี้ให้มาที่เนมีภูทำชิงขึ้นมาแล้วบาสปาดจังหวะสุดท้ายไปฉลับครับได้เป็นลูกเตะบนมือครับทางของมีภูครับเปิดมาหน้าตู่ยังติดเอแล้วต้องสกัดอีกทีนึงโดนชนแหละลูกนี้แล้วได้ไปดูตั้งเตะขึ้นมาแล้วกันนั่นน้องไก่ครับเล่นสั้นครับสั้นที่เอนะฮะมองลั่นหน้าแล้วครับจับโอ้ยกะยิงครับมากออกหลังครับลองดึงดูครับว่าตกไหมครับทุกคนครึ่งนึงสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้หมด5คนนะครับซ้ำที่คนเดิมได้นะครับส่วนเวลาจะเปลี่ยนตัวเนี่ยจะเปลี่ยนตัวเหมือนลักษณะเหมือนฟุตบอล11คนนะครับก็ต้องแจ้งผู้ตัดสินนะผู้ตัดสินด้านข้างมีนะครับอาจารย์แม็กนะครับยังไงแจ้งผู้ตัดสินได้เลยครับว่าจะเปลี่ยนตัวครับเดี๋ยวพอลูกตายแล้วก็จะเปลี่ยนนะครับโอ้จังหวะยิงเมื่อสักครู่ครับไม่โดนนะครับอย่าเพิ่งเดินทะเลทะล่าลงมานะครับเราไม่ได้เปลี่ยนตัวแบบฟุตซอลนะครับระวังครับเราโดนใบเหลืองนะเปลี่ยนกันเองนะครับระวังด้วยนะครับ
ขวาขึ้นมาจังหวะนี้เบาไว้ครับเอ๋นำขึ้นมาแบนให้มาที่มินครับทางด้านของน้องไก่จับได้ครับจังหวะนี้แล้วแต่แล้วบอลมันแรงครับหมายเลข15ทางด้านของโหลดนะครับ15ที่ชื่อโหลดนะครับ14นี้น้องไก่มีชื่อบอยนะครับครับกลัวขึ้นมาจังหวะนี้ปั๊มบอลครับยังเป็นลูกเตะมุมนะครับทางด้านของน้องหมีภูนะครับเล่นสั้นครับมาที่แบงค์สองครึ่งครับคุณเนย์ดูสเต็ปครับให้มาเนย์บีบมาให้แบงค์เจอสุดท้ายเอ๋นี่ปล่อยเอาไปลูกตั้งเตะครับทางด้านของน้องไก่นะฮะกำลังจะผ่านนะตอนนี้นะฮะผ่าน10นาทีครับตอนนี้ครับในครึ่งแรกครับเปลี่ยนครับโอ้โหเด่นๆเลยครับตัวนี้ที่ลงมาครับหมายเลข8ชื่อเบนนะครับเบนครับเพิ่มใหม่ตัวนะครับโอ้โหนี่ก็เด็ดเหมือนกันครับสุดยอดเลยครับทีมนี้น้องไก่เอาละนะตอนนี้เปลี่ยนลงมา2ตัวเล่นรับรองได้ครับลูกโสมเกมของน้องไก่เปลี่ยนแน่นอนครับตัดมาจังหวะนี้พยายามดักครับหมายเลข9ของน้องดีฟูนี่ชื่อเท่นะครับชื่ออะไรนะเท่ครับเท่มากครับเท่มากครับคุณเนยสมชื่อเลยครับสวยมากแล้วลูกนี้หลอกสวยครับเอาตัวรอดมาได้ไม่ผ่านครับเอ้าโอ้โหยัดมาลูกดีเล่นไม่ได้นะครับได้เป็นลูกทุ่มอีกครั้งครับเป็นทางด้านเปลี่ยนอีกหนึ่งตำแหน่งครับทางด้านของน้องไก่นะครับเปลี่ยนไปแล้ว3นะครับใช้สิทธิ์ได้แค่2ครั้งนะทางด้านน้องไก่นะครับแต่ละครึ่งเปลี่ยนได้หมด5ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องดูดีๆนะครับเรื่องตัวผู้เล่นนะครับวันนี้เห็นมากันเยอะครับทีมที่ใช้ผู้เล่นเยอะๆเนี่ยจะประสบปัญหาแบบนี้แหละครับเวลาเปลี่ยนตัวจะคิดเยอะหน่อยครับเสียบอลสักครู่ก็เป็นลูกทุ่มอยู่ครับบอลทุ่มของน้องไก่นะครับถูกจุดมาครับหมายเลข20นะครับ20จุดนุกนะครับนุกนะฮะ20ครับเอาครับเด็ดๆทั้งนั้นเลยพี่ลูกอ้าวแล้วโดนตัดเข้าขวายิงยังติดพี่ต้นนะลูกนี้โอ้โหยังเป็นผู้สาวตัวช่วยครับนุกนี่พลาดนะครับจังหวะตะกี้ครับเกือบแล้วครับโอ้โหเมย์ครับยิงไปติดครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับยังได้อยู่ก็ชนะของน้องไก่ครับตามหลังอยู่ลูกเดียวครับตอนนี้เปิดยาวมาโมงตั้งเข้ามาตรงกลางครับเอาแล้วเคลียร์ไม่โดนครับโมงไม่ทีจะไปต่อครับเปลี่ยนกันอยู่ครับแล้วปาดเข้ามาตรงกลางยังได้ไหมครับน้องไก่ได้อยู่ครับมา20ครับยังได้อยู่ถ้าลงมานี่เกมดีขึ้นครับเอาแล้วเมย์พลิกจังหวะนี้เอาแล้วโดนชนครับโอ้โหด้านหลังครับเอาเป็นเองครับขอโทษเพื่อนเลยไปครับไม่เป็นไรนะครับเอาครับฟรีคิกครับฟาวนี่เรียกว่าฟาวตามเกมอยู่แล้วนะครับไม่ได้ลูกนอกเกมนะครับช้าหกเหลืออะไรสปีดต้นเร็วจริงครับแม่จังหวะเมื่อกี้กองหลังต้องตัดสินใจแบบนี้แหละครับตัวสุดท้ายแล้วพอพลาดแล้วต้องหาจังหวะแล้วตัดนะครับก็ถือว่าเป็นการตัดในเกมนะครับมารู้จักฟรีคิกบ้างนะน้องมีภูสายยิงอัดเลยครับลูกนี้ติดแล้วได้ลูกเตะมุมอีกครั้งนะครับทางด้านขวาเลยครับใช่ครับนี่กะยิงเลยครับเอาเตะมุมครับอีกจังหวะครับเปิดเสาสองขึ้นแล้วมาสูงเกินไปครับโอ้ไม่ได้ครับจังหวะนี้เอาก่อนทุ่มครับทางด้านของน้องไก่ครับต่อขึ้นมาจังหวะนี้เปลี่ยนมาด้านซ้ายครับหมายเลข3นี่ชื่อโก้ครับน้องไก่ยกบอลมาโป่งเช็ดมาด้านซ้ายผ่านไปจังหวะนี้เคลียร์ครับเคลียร์29แล้วของเข้าตอกนะครับ29ของน้องมีภูเพียร์บิสกูครับให้มานุกยิงไกลครับไม่เข้ากรอบครับต่อพยายามเซตบอลครับตอนนี้ทางด้านของน้องไก่ครับเด็กสัตว์ครับทางด้านของมีภูมีภูเปลี่ยนตัวแล้วครับลงมาใหม่แล้วนะครับ
โด่งครับจอดแล้วแม่พยายามจะเกี่ยวครับโอ้โหนิดเดียวครับแม่ถ้าเกี่ยวดีๆจังหวะนี้มีโอกาสได้ซัดเลยครับหมายเลขแปดของเจ้าเกมครับแล้วนุกครับจะตะลุยฮิปบาร์จ่ายมาเกมจะพลิกยังได้ครับแดนกลางจังหวะนี้โดนบีบครับโดนบีบครับหลังนี้ไม่เตะนะครับยังได้ครับ13ของน้องไก่ครับให้มาด้านซ้ายจะหลบแล้วครับไปแล้วครับจังหวะนี้ปาดเข้ามา2-2จับแล้วแรงแล้วครับขวาปาดทีก็เคลียร์จังหวะสุดท้ายครับมาเข้าวงลูกสาวประตูครับโอ้โหไม่ได้ประตูตีเสมอนะบุกเซตตะกี้นี่ถือว่าเอ้าคู่จังหวะนี้ยังดีครับเข้ามือผู้สาวตูนะครับโอ้ต้องบอกว่าการเปลี่ยนตัวของน้องไกครับรูปเกมนี้ดีขึ้นเลยครับโดยเฉพาะ3แนวรุกเลยครับเบอร์15เบอร์20และด้านเบนเนี่ยครับโอ้โห3คนนี่น่ากลัวเลยครับ15นี่โหลดนะครับ20ลุกนะครับแล้วก็สูงได้คนนะเป็นเบนเบนนะครับพอจำง่ายครับลุกโหลดเบนครับดูแล้วกันครับแม่รับรองได้สามสถานแดนหน้านี้น่ากลัวจริงครับดูมีผู้ครับกับสกอร์ที่นำอยู่1-0จะป้องกันได้หรือเปล่าครับแล้วดูเบนแบงแบงแบงครับแม่ลูกนี้ยังคิดกันอยู่ครับแบงได้โดนสกัดทิ้งขึ้นมาเลยครับเอาแล้วเข้าทางลุกมาครับโหลดมาติดครับลูกนี้โอ้โหไม่ได้ประตูตีเสมอครับยังตามตีเสมอไปครับน้องไก่ครับถือว่าเซฟดีครับผู้สาวตัวเมื่อสักครู่ครับเอาลูกเกมนี้ที่ชัดเจนครับน้องไก่ครับเกือบแล้วนะว่าจังหวะตะกี้นี่ได้แปลนอีกหนึ่งแล้วเนี่ยยังเป็นผู้สาวตัวครับเหนียวดึบเลยครับเนี่ยครับจับบอลไม่ยิ้มจังหวะนี้ครับแล้วจะมีการแก้เกมครับเปลี่ยนเพื่อที่มีความสดครับลงมาครับทางด้านของน้องมีภูครับเอาโอมนะครับใช่น่าจะโอมเปล่าต่อครับแล้วส่งโอมครับเราเข้ามาว่าเปลี่ยนไปแล้ว2-2-3ใช่ไหมครับดูเพื่อนนิดนึงครับจังหวะเตะผิดครับเมื่อสักครู่ครับมาเต็มเลยครับโอ้โหคนที่ลงไปเจ็บนี่เป็นนักแบงค์นะครับโอ้สนุกครับคู่นี้ผ่านมาตอนนี้เหลือแค่ประมาณ3นาทีเศษนะครับยัง1ประตูต่อ0นะครับโหลดแน่ลุงนี้จะให้ครับน้องไก่ครับเริ่มครองบอลได้เยอะแล้วครับขึ้นบอลนัดขวาเซลวานี้ครับทางด้านของน้องไก่ให้ขึ้นมาเอ๊ะครับมองแล้วครับอ้าวแล้วโอ้โหยิงยังติดแสงครับ12นิดมินนะครับแต่จังหวะนี้ยังไงครับสวนกลับขึ้นมามินครับยังได้ครับน้องใจให้มาด้านขวาโดนแจกทิ้งออกมาได้ไหมครับแบงค์จังหวะนี้มีเซียนวินดันขึ้นมาครับเป็นจังหวะที่ยอดมาให้ฟาวนะครับจังหวะที่โดนเข้าช้างเมื่อสักครู่ครับผู้ตัดสินยอดมาไปให้เป็นฟรีคิกกับหมีภูนะครับเหลืออยู่2นาทีกว่าๆครับเกมในครึ่งเวลาแรกนะครับจอดแล้วโมงสกัดทิ้งออกมาโก้ครับแล้วยังไงเกี่ยวลงจับไปต่อครับเนยกบอลมาไม่ผ่านมินครับมินบังกันอยู่ครับบังกันอยู่ครับระวังกันนิดนึงครับด้วยต้องระวังกันนิดนึงครับเข้ามาแบบไม่มีบอลครับต้องระวังครับจะใช้เป็นลูกฟาวนะครับเป็นลูกฟาวครับตามเกมครับตามเกมเขาจะยืนนิดนึงครับเกมค่อนข้างสูสีนะครับเดี๋ยวแต่ไม้แต่มือกันนะฮะระวังเทกับมินมาสักครู่เรียบเอาลุ้นป่ะใช่ครับทุกคนต้องมีกระทบกระทั่งนะครับถ้าจะไม่ให้เจ็บเลยต้องหมักเก็บครับเคยเล่นเลยเอ้าโอ้โหลูกนี้กระโดดผ่านแล้วด้วยครับเนี่ยไม่เข้ากรอบนะครับแต่ยังได้ทัชบอลครับได้เป็นลูกเตะมุมครับทางด้านของน้องมีทูนะครับชีฟจะโดนตัดทิ้งได้นะครับทีนี้เข้าทางดูตายโอ้โหไม่ครับไม่ทันนะครับลูกนี้แต่แรงกันไปนิดนึงครับรอใบแข่งเลยครับเดี๋ยวรอใบแข่งอย่างเดียวครับทูมับหอกครับจังหวะนี้ยังมีบอลทุ่มก็เป็นของน้องไก่นะฮะมา
เทคคืนมาจังหวะนี้ยังได้ครับทางด้านของลิฟูครับเพิ่มเวลาเจ็บนี่1นาทีครับเพิ่มเจ็บในครึ่งแรกนี่1นาทีครับตอนนี้อยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายครับได้เป็นลูกเตะมุมครับจังหวะนี้ครับเตะมุมของน้องหมีภูนะครับอยู่ที่บอลคือทางด้านของแบงค์ครับซ้ายยัดเข้ามายังติดครับจับผิวหลบอีกทีครับมาแล้วก็ยังได้ลูกเตะมุมอยู่ครับทางด้านของหมีภูครับมุมตรงด้านซ้ายครับก่อนนี้นำอยู่นะครับเปิดไซส์เข้ามาก็มาโค้งออกหลังครับเป็นลูกตั้งแต่กับทางของน้องไกด์ครับตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับ1นาทีครับทดเจ็บครับจะมีครั้งครับจอดแล้วอ้าวแล้วหลุดโอ้โหบอลแรกเกี่ยวแล้วบอลมันโดดครับแล้วออกมาจังหวะนี้ซ้ำอีกทียังติดครับไม่ได้ครับมาไม่มีเชียร์นักบินข่าวด้วยครับแล้วก็เต้าในโค้งลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหทางด้านของน้องไกด์ครับตามตีเสมอได้ครับมาทางด้านของ A นะครับ A หมายเลข12ครับโขกเต็มศีรษะเลยครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับโอ้ถือว่ามาในจังหวะที่พอดีเลยครับช่วงทดเจ็บพอดีครับน้องไกครับตามตีเสมอได้ครับ 1-1 ครับโอ้โหสนุกครับเกมนี้ครับการเปลี่ยนตัวนี้ถือว่าทำได้ดีเลยครับแก้เกมได้ถูกตำแหน่งเลยครับ A ครับลงมาโขกเป็นประตูตีเสมอครับโอ้โหสนุกครับเกมนี้ครับสูสีจริงๆครับเอาเป็นบอลทุ่มครับทางด้านของน้องหมีภูครับเคลียร์ขึ้นมาครับจอดซ้ายไปเฉลี่ยครับเป็นลูกทุ่มครับทางด้านของน้องไกด์นะครับโอ้ขึ้นมาแล้วก็ผู้ตัดสินครับเป่านกหวีดยาวนะครับหมดครึ่งเวลาแรก